กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed นะครับช่วงนี้เดี๋ยวน้องมีนครับนะเบนฮะจะพาเราย้อนกลับไปที่สนามช้าง International Circuit วงเล็บว่าอีกแล้วครับท่านโอ้ยเรื่องไปที่สนามช้างเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของคนที่หน้าตาดีและสวยที่สุดเดี๋ยวนี้ขับรถไปหลับตาจำทางได้เลยโอ้โหนะเบสไม่ใช่แค่หลับตาอยู่ในบุรีรัมย์นี่หนูหลับตาไปไหนยังไงได้หมดเลยนะเพราะว่ามีคนขับพิเศษสำคัญกว่านั้นก็คือยังไงคะโอเวอร์สปีดลิมิตเปิดกระจกตำรวจบอกเชิญครับโอ้ปล่อยผ่านเลยเขากลัวอย่างนี้เราเห็นแล้วกลัวอาเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับ Destination of Speed สัปดาห์นี้นะคะมีจะพาคุณผู้ชมไปเก็บตกงาน World Superbike ปี2017กันคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยนะเราได้กระทบไหล่นักบิดแบบ Exclusive ได้ชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Support Race แล้วก็ดูนักแข่งที่เข้าไปแข่งในงานนี้มากันเต็มที่พร้อมกับผู้ชมที่ต้องบอกว่าทำลายสถิติอีกแล้วครับท่านคุณพ่อคุณแม่มีนบอกว่าติดตามด้วยเดี๋ยวไปดูภาพที่เก็บเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตไปแล้วที่เก็บตกเนี่ยใกล้ชิดนักบิดเนี่ยพ่อแม่ดิฉันอยู่ด้วยไปด้วยเหรอต้องติดตามว่ามีหน้าคุ้นๆบ้างหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะใน Destination of Speed ค่ะมินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามช้าง International Circuit ค่ะกับกิจกรรม Pit Walk ในงาน World Superbike นั่นเองนะคะเหล่าบรรดานักบิดเขาก็จะมาแจกลายเซ็นแล้วก็ให้คุณผู้ชมนั้นได้ใกล้ชิดกับทุกท่านเลยทีเดียวทั้งแจกลายเซ็นทั้งดูรถของจริงสัมผัสได้ด้วยจะเป็นยังไงปะมีภาพมาฝากกันค่ะกองเชียร์ที่มาเชียร์รอเชียร์ใน World Superbike สวัสดีทุกท่านเลยค่ะนี่มาจากจังหวัดอะไรกันจากอุดรครับในงาน World Superbike ครั้งนี้มารอเชียร์ใครคะเบอร์25ครับเบียร์ครับจากชลบุรีให้กำลังใจพี่เบียร์หน่อยก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจของทีมชาติไทยครับอยู่กับอีกกองเชียร์นะคะที่อยู่บนแกรนด์สแตนด์วันนี้เขามาเชียร์ใครน้องถามมาเชียร์ใครมาเชียร์พี่เบียร์กับพี่ตันครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจของคนไทยนะครับผมที่มาเชียร์เนื้อเชื้อสายคนไทยเรานี่นะครับผมบอกคุณผู้ชมหน่อยมาจากจังหวัดอะไรกันคะมาจากสงขลาค่ะตั้งใจมาชม World Superbike เลยหรือเปล่า
ใช่ครับใช่มาทุกเกือบทุกปีเลยค่ะเป็นแฟนมาขนาดนี้แล้วมาจากสงขลาเลยต้องมีคนที่เชียร์ในใจแน่นอนเป็นใครที่เชียร์โอ้นิกกี้เฮเดนครับพี่เรามาจับมือกันแฟนหนูเองแฟนหนูเองนิกกี้เฮเดนพี่ล่ะเชียร์โจนาธานค่ะเหมือนกันค่ะเฮเดนค่ะจ้ะทำไมถึงเชียร์เฮเดนชอบครับเขาขี่ฮอนด้าครับฮอนด้าฮอนด้าเหมือนกันไม่ได้พอเขาหล่อไม่ใช่ค่ะเขามีแฟนแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่สนามช้าง International Circuit เนี่ยได้จัดการแข่งขันระดับโลกเลย World Superbike ครับผมก็ความรู้สึกใช่ไหมครับก็ดีใจครับผมที่มีรายการดีๆแบบนี้ที่อยู่ในบุรีรัมย์แล้วก็ให้คนไทยเนี่ยได้รับชม Superbike ของจริงครับผมถ้าปีหน้า World Superbike เนี่ยแน่นอนล่ะคงจัดที่สนามช้างอีกแน่นอนยังมาจากสงขลามาชมกันอีกไหมคะมาครับมายังไงบ้างมาสนามช้างแล้วยิ่งใหญ่ประทับใจอะไรตรงไหนก็สนามสวยดีครับประทับใจอยากลงไปขี่บ้างครับว้ายค่ะแล้วมีของขายเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะที่นี่ค่ะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะต่างๆที่เรามาฝากกันใน World Superbike ในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมPit Walkกิจกรรมรอบๆงานนะคะรวมถึงผู้ที่เข้าชมด้วยต้องบอกว่าน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆที่สำคัญสนามช้าง International Circuit ได้ต้อนรับแขกถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะจะว่าไปนะคะครั้งนี้ที่ฟินที่สุดใน World Superbike ก็คงจะเป็นลายเซ็นของนิกกี้เฮเดนที่ได้มาและรูปคู่ด้วยวันนี้มินต้องลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกลับไปหาทั้ง2หนุ่มกันที่ในสตูเลยกับ Destination of Speed ค่ะโอ้โหไปสนุกสนานกันอยู่คนเดียวไม่ชวนพี่ปั๊มกันนะเบสไปร่วมสนุกด้วยเลยอะวัยรุ่นก็อยู่นี่แหละดีแล้วก็นี่ไงเอาภาพมาฝากเหมือนไปด้วยกันนั่นแหละแต่คนขอบคุณค่ะคนแน่นมากนะนะเบสนะเยอะมากไม่รู้ทำลายสถิติไหมก็เหมือนเป็นการทำลายสถิติมาเรื่อยนะเพราะว่าบางสนามในยุโรปเนี่ยยังไม่ถึงแสนนะในการเวลาที่ช้างกับเบอร์ซูเปอร์ไบมาผู้ชมมากที่สุดแล้วถูกต้องอันนี้สนามที่2สนามต่อไปไปที่สเปนเนาะสนามต่อไปก็เดือนหน้าเลยนะไปที่มอเตอร์แลนด์อารากอนที่ประเทศสเปนแต่ว่าก็หวังว่าปีหน้าก็จะได้พบกันอีกแล้วก็เหมือนเป็นใบเบิกทางเหมือนกันไปสู่การแข่งขันที่หลายคนรอคอยก็คือ MotoGP นะครับนี่ก็คือช่วงของ Destination of Speed ในช่วงนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับก่อนพักติ่งยานยนต์จะเป็นอะไรติดตามกันได้ครับช่วงติ่งยานยนต์วันนี้เราจะพาไปรู้จักดูคติไอเทมลับของคุณโอ๊ตตนัยสิริชาญวิทยารมผู้อำนวยการสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์กับรถดูคติ Scramble Pro Smart Edition ที่ได้รับการออกแบบจากนักแข่งดูคติในตำนานระดับโลกอดีตแชมป์สัญชาติอังกฤษอย่างมิสเตอร์พอลสมาร์ทล่าสุดในงานปตท.เปิดตัวแถลงข่าวความสำเร็จน้ำมันหล่อลื่นและเปิดตัวแคมเปญ What is your challengeคุณโอ๊ตก็พารถคู่ใจดูคติพอลสมาร์ทในตำนานไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ขี่บ่อยแต่รถคันนี้ก็เป็นรถคันโปรดและดูเหมือนจะเป็นแรไอเทมไปซะแล้วกับตัวรถที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยตัวเฟรมสีเขียวและตัวถังสีบอลสุดคลาสสิกส่วนความรู้สึกของคุณโอ๊ตที่มีต่อรถคันนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะดูคติคันนี้นะครับก็คือรุ่นพอลสมาร์ทพันก็เป็นอีกหนึ่งรถคันโปรดที่ก็ไม่ค่อยได้เอามาขี่บ่อยนักนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ตอนนี้ก็หายากมากแล้วก็มีแต่คนต้องการเป็นลิมิเต็ดไปแล้วราคาซื้อขายตอนนี้อาจจะแพงกว่าตอนที่รถมันออกมาใหม่ด้วยซ้ำต้องบอกว่าเราจะได้มันค่อนข้างรักแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสขี่มันนักก็เฉพาะโอกาสพิเศษผมก็จะเอาออกมาขี่นะครับรถตัวมันเองก็มันมีเอกลักษณ์ก็คือเจ้าเฟรมสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวถังสีบอลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นพอลสมิธมันเป็นลักษณะก็เรียกว่าเป็นสไตล์คาเฟ่เรเซอร์ก็จะค่อมๆหมอบๆนะครับออกไปทางสปอร์ตแต่จริงๆเป็นรถที่ขี่ดีมากๆ